สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างมาเยี่ยมยามอีกทีนึงครับผมไร่องุ่นนุสราปีนี้ก็เหมือนเดิมครับผมช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับผมไร่องุ่นนุสราได้เปิดทำการให้เข้ามาชมสวนมาถ่ายรูปมาชิมองุ่นกันได้นะครับเปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วครับผมเรามีองุ่นผลผลิตออกไปแล้วใช่ครับผมเริ่มทยอยตัดออกไปได้มั่งแล้วครับผมครับตรงนี้เราอยู่ที่ไหนนะขออีกทีไร่องุ่นนุสราอยู่จังหวัดมหาสารคามครับเขตอำเภอเมืองตำบลท่าสองคอนติดกับโรงเรียนบ้านอุบลราชเลยครับผมถนนใหญ่โรงเรียนบ้านอุบลราชอยู่ใกล้นี้เนาะใช่ครับผมกับติดโรงเรียนเลยครับหรือถ้ามาไม่ถูกก็เข้าไปทางเพจไร่องุ่นนุสราจะมีเพจแล้วก็มี GPS ปักหมุดไว้ให้อยู่ครับผมครับปีนี้คาดว่าผลผลิตที่เราจะออกสู่ท้องตลาดเป็นไงบ้างก็โอเคครับตอบโจทย์อยู่ครับตอนนี้ก็คิดว่าก็ยังพอไปได้ครับถึงว่าจะแรงหน่อยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับภาคอีสานเราครับใช่ครับแล้วของเราที่จะออกอยู่ตอนนี้ไวๆเนี่ยมีพันธุ์อะไรบ้างตอนนี้ก็มีบิ๊กเพลทมีบิวตี้มีแบ็คโอปอร์ครับแล้วก็เหลืออยู่ตอนนี้อยู่ก็เหลืออยู่3รุ่นครับผม3รุ่นใช่ครับแล้วไอ้เนี่ยนี่คือบิ๊กเพลทครับผมบิ๊กเพลทใช่ครับรสชาติเป็นไงพี่รสชาติเขาจะหวานกรอบแล้วก็หอมครับหวานกรอบหอมใช่ไร้เมล็ดครับผมไม่ต้องทำตลาดเมล็ดครับรุ่นตัวบิ๊กเพลทครับผมโลเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ผมจะทำที่โล250บาทครับโล250ครับผมแล้วแบ็คโอปอโล200ครับ200ใช่ครับนี่แล้วเรามีส่งไปรษณีย์ไหมหรือว่ายังไงไม่พี่ส่งครับที่นี่จะให้มาชิมพวงไหนถูกใจพวงไหนถึงให้ตัดออกไปอ๋อคืออยากให้เข้ามาชิมที่สวนที่ไร่เราเลยใช่ครับผมอร่อยก็ซื้อใช่ครับถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อไม่เป็นไรครับที่ไร่ไม่บังคับครับผมครับผมใช่ครับก็ยังให้ความรู้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมถ้าท่านไหนปลูกไม่ได้หรือไม่ปลูกไม่สะดวกไม่อะไรก็ให้ผมไปดูให้ก็ได้ครับผมไปดูให้ได้ด้วยใช่ครับผมเอาพื้นที่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าผมขอสะดวกใกล้ๆเพราะผมต้องใช้เวลาในการเดินทางครับอ๋อเราให้คำปรึกษาช่วยกันช่วยกันครับใช่ครับผมอู้ดีจริงๆนะครับเนี่ยมาผมมาถ่ายไปน่าจะ3คลิปแล้วมั้งใช่ครับผมทีนี้ก็ขี่รถผ่านใช่เอาอีกสักหน่อยนะครับเห็นผลผลิตกำลังงามกำลังสวยกำลังเดี๋ยวมาโปรโมทนะครับให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับว่าเนี่ยจังหวัดมหาสารคามเราก็มีองุ่นสวยงามนะครับโอ้โหพี่นี่สวยจริงๆเหมาะกับการมาถ่ายเซลฟี่นะครับกับองุ่นอันนี้เราปลูกมากี่ปีนะพี่ตอนนี้ปลูกมา4ปีแล้วครับผม4ปีพี่อันนู้นไอ้ที่ดำๆนั่นอะไรบิวตี้ทิเลตครับป่ะท่านผู้ชมไปดูมันสวยด้วยครับของเราในพื้นที่กี่ไร่นะพี่2งานครับผม2งานใช่พื้นที่1ไร่แบ่งปันส่วนทําอย่างอื่นด้วยครับมีโรงพุทรามีนกมีทําผสมผสานไปด้วยครับหลายอย่างใช่ครับนี่ท่านผู้ชมให้ดูนี่อันนี้มันสวยนะโอ้โหอันนี้โลเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้โล200เหมือนกันครับผมพร้อมหรือยังครับพร้อมออกยังอันตอนนี้ก็น่าจะกลางประมาณกลางเดือนเมษายนนี่เหมือนกันครับผมกลางเดือนเมษายนนี้ใช่ครับคือออกชิมต้นท้ายพวกไหนที่เขาหวานลูกค้าถูกใจก็คือตัดออกไปได้เลยหมายถึงว่าเนี่ยนะลูกนี้นะใช่ลูกสุดท้ายเนี่ยนะใช่ครับคือชิมต้องชิมลูกสุดท้ายคือความหวานต้องอยู่ลูกสุดท้ายข้างบนไงเขาก็หวานอยู่แล้วครับครับเขาหวานบนลงล่างครับถ้าข้างล่างหวานเมื่อไหร่ปั๊บก็คือสามารถตัดออกไปได้คือลูกค้าไอ้อย่างเงี้ยหวานอยู่แล้วใช่ครับพอเรามาชิมลูกสุดท้ายถ้ามันหวานแสดงว่าทุกอย่างมันก็หวานใช่ครับผมตัดไปได้เลยใช่ครับลูกค้าประจำเขาจะรู้อยู่ทันทีเขาจะชิมท้ายตลอดครับเข้ามาชมที่สวนได้เลยองุ่นช่วงนี้หน้าร้อนมีปัญหาอะไรไหมพี่ปัญหาหน้าร้อนก็เกิดปัญหาเรื่องซันเบิร์นแต่ว่าวิธีผมแก้ด้วยการทําให้ใบหนาขึ้นทําให้ใบหนาขึ้นใช่ครับทําให้ใบหนาให้ใบปกคลุมเยอะถ้าองุ่นไม่มีใบใช่ครับผมจะเป็นร่มแบบป้องกันแสงแดดลงที่ภาคอีสานเราครับเพราะว่ามัน42องศาใช่ไหมใช่พี่ข้างในนี่ยิ่งร้อนอบอ้าวเข้าไปใหญ่อืมใช่ครับซันเบิร์นคือใบเหี่ยวใบไหม้ใบอะไรเนี่ยนะลูกจะเหี่ยวครับผมลูกจะเหี่ยวครับพอแดดเผาลูกเขาลูกเวลาเขาตกลูกเขาจะเหี่ยวแล้วทําให้ลูกเขาเปรี้ยวใช่จะทานองุ่นไม่อร่อยเนื้อเขาจะเหลวนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนี่อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยไร่องุ่นนุสราครับนี่ช่องทางการติดต่อเลยดีกว่าจัดมาติดต่อมาเลยครับ089เบอร์โทรครับ0896268757นะครับผมครับแล้วก็เพจไร่องุ่นนุสราครับผมไร่องุ่นนุสราอยู่ข้างถนนนะครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆเลยแบบใกล้ตัวเมืองมหาสารคามห่างจากสี่แยกไปพาร์ทประมาณ5โลครับผม5โลเส้นที่ไปโกสุมใช่ครับอยู่ซ้ายมือจะเห็นป้ายแดงๆนะครับหาไม่ยากนี่สุดยอดเลยคาดว่าปีนี้จะทำรายได้สักกี่ตันนะพี่ประมาณสัก1,000โลครับผม
ันโลใช่ครับอืมเพราะว่ามันร้อนด้วยอะไรด้วยไงใช่ครับผมผลผลิตเลยยังไม่พี่อันนี้สวยเนี่ยอันนี้จะเป็นเวนเลสครับผมหลายพันเวนเลสยองว่าสวยเลยครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบาแมนวิถีเกษตรด้วยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาแวะผ่าน จะเป็นขาประจำในช่องผมไปแล้วนี่ครับผม